เนี่ยเจอแล้วครับสมุนไพรที่หาอยู่นะฮะแต่ว่าดูแล้วเหมือนต้นยังเล็กอยู่นะครับต้น30อยู่กับต้นกำลังควายถึกเลยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้กันเลยครับเนี่ยสองกำลังเนี่ยนะครับเนี่ยเง่านี้กับรากนี้เอาไปต้มรวมกันเนี่ยครับกินกันได้ทั้งครอบครัวเป็นยาบำรุงยาอายุวัฒนะอย่างดีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยครับเนี่ยฮะกำลังควายถึกอยู่กับต้นรากสามสิบครับเนี่ยเข้าป่าเรามาเจอนะครับนี่ต้นยังเล็กอยู่ครับปล่อยให้เขาโตกว่านี้นะครับสำหรับราก30นะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นดอกเขาครับวันนี้จะให้ดูดอกครับพอดีเจอต้นใหญ่แล้วก็เขากำลังมีดอกพอดีเลยนี่นะครับนี่ครับนี่ดอกของราก30นะครับนี่ครับดูสวยไหมฮะชัดไหมครับนี่น่าจะยังไม่บานนะฮะดูแล้วน่าจะยังไม่บานนะนี่เป็นดอกนะครับนี่ครับนี่ครับที่เราเจอครับเนี่ยกำลังจะออกดอกแล้วก็น่าจะมีผลนะครับเป็นเมล็ดนะครับเพราะนั้นราก30เนี่ยไม่ได้ขยายพันธุ์เฉพาะจากรากนะครับที่เดินไปหรือว่างอกไปจากตอเก่านะฮะก็ยังจะมีเมล็ดที่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้วันนี้เพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นนะฮะวันนี้จะเห็นดอกครับนี่ครับดอกของราก30นะครับโอ้ยใช่ยังไงจะไม่ชัดเข้าใกล้ก็ไม่ชัดนะครับกล้องตรงนี้เป็นกลุ่มฮะดูแล้วนี่อีกต้นหนึ่งครับไม่ใช่ว่าเนี่ยเป็นกลุ่มของเขาอยู่นี่เลยนะครับอยู่ปะปนกับต้นหัสคุณนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องเอารากหัสคุณไปด้วยนะฮะเพราะว่าหอมนะครับได้ได้นะครับนี่ดอกครับเราไม่เคยเห็นนั่นครับดูรากครับเนี่ยถ้าเจอต้นนี้จริงๆเนี่ยรากจะเยอะมากนะครับเนี่ยบางรากก็เต็มเกือบจะ 100% นะครับนี่คือหรือว่าใช้รากนะดูแล้วเอาถุงมาเล็กแล้วจะเจอต้นใหญ่นี่ครับนี่ครับเก็บแบบชาวบ้านเก็บแบบยั่งยืนครับนะรากสามสิบตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะขุดไปนิดเดียวแล้วก็ยังอยู่อีกเยอะเลยนะครับนี่ต้น30ครับดูต้นใหญ่พอสมควรครับนี่ครับวิธีขุดราก30ต้องขุดอ้อมเป็นวงค่อนข้างใหญ่ในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เราดูต้นนะฮะนี่ถือว่าเป็นต้นเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคอใหญ่ดูรากใหญ่ดูเขาครับนี่ต้นใหญ่ครับยาวมากเลยรากยาวถึงนู่นนะตรงนี้นี่วิธีขุดต้องวางจอบเฉียงแบบนี้จะไม่ซับเนี่ยโอ้นี่ครับเนี่ยรากครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่ของจริงครับถ้าวางอย่างนั้นจะไม่ซับถ้าวางจอบแบบนั้นไม่ซับถ้าวางเฉียงปั๊บเนี่ยซับโอ้นี่ครับนี่แสดงว่ารากใหญ่แล้วครับอย่างเงี้ยใช้ได้ครับนะถ้าเป็นต้นเล็กๆเราไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นรากใหญ่ขนาดนี้ก็คือว่าเอาไปทำยาได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขุดไปเอาเฉพาะรากครับเอาเฉพาะรากนี่ครับวิธีขุดต้องวางจอบเฉียงนะฮะวางตัดก็จะตัดรากครับถ้าวางเฉียงเนี่ยเราจะได้รากเต็มๆนะฮะนี่คือวิธีขุดรากสามสิบนะครับเนี่ยชาวบ้านจะรู้ดูเนี่ยมาถึงขนาดนี้เลยครับเนี่ยรัศมีตอนนี้ออกไปถึง30เซนแล้วครับเนี่ย30เซนแล้วครับเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นรากไม้ใช่อันนั้นใช่ใช่ไหมยาวมากครับนี่ครับนี่ต้องขุดแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้นะฮะนี่เลยครับเนี่ยถ้าเนี่ยชาวบ้านเขา
ขุดเป็นนะฮะถ้าขุดแบบนี้เราจะได้รากค่อนข้างสมบูรณ์นะไม่ตัดนะครับถึงตัดขาดเราก็ดึงออกมาเป็นรากๆได้นะครับนี่ครับนี่ราก30หรือว่าสาวน้อยร้อยผัวนะครับในตำรายาของอินเดียของแขกเนี่ยจะเรียกว่าต้นสตาวรีนะครับซึ่งก็แปลว่าต้นที่มีรากเยอะนะครับตัวนี้ใช้เป็นยาบำรุงยาอายุวัฒนะนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะช่วยทำเลือดบำรุงธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมนะฮะในร่างกายเราเนี่ยให้ดีนะครับแล้วก็เป็นยาเฉพาะเจาะจงที่จะช่วยคุณสุภาพสตรีนะครับเพราะนั้นถ้าคุณสุภาพสตรีได้กินยานี้ไม่ว่าจะเป็นดองหรือว่าต้มนะฮะอายุ30ก็ยังจะดูเหมือนอายุอ่อนกว่าวัยนะครับอาจจะสัก13ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสาวๆกินแล้วปึงปังอ่ะตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าสาวน้อยร้อยผัวตามตำรายาไทยก็จะตั้งเอาไว้อย่างนั้นนะครับนี่ครับเวลาขุดต้องใช้บริเวณกว้างพอสมควรครับเดี๋ยวเราขุดเสร็จแล้วก็ดูกันนะครับนี่เราจะเอาไปเฉพาะรากที่ใช้งานได้นะครับรากฝอยรากที่จะทำให้เขาอยู่ได้เนี่ยเราไม่เอานะครับนี่คือวิธีเก็บสมุนไพรเนี่ยครับเราไปแบบนี้ครับวิธีเก็บสมุนไพรอย่างถูกวิธีแล้วก็ยั่งยืนนะครับก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับเราไม่ใช่ขุดรากถอนโคนหมดนะฮะซึ่งเขาก็จะไม่มีโอกาสให้สมุนไพรต่อไปนะฮะแล้วก็ต้นไม้หลายชนิดโดยเฉพาะรากสามสิบเนี่ยนะครับที่ปัจจุบันที่หายากเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราขุดมักจะขุดรากถอนโคนเขาเอาไปแล้วก็หลายคนก็คิดว่าจะเอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะฮะแต่ว่ามันไม่เกิดครับนะไม่เกิดนะอาจจะมีชีวิตชีวาขึ้นมานิดเดียวแต่ก็เดี๋ยวก็ตายไปนะฮะเพราะว่ารากสามสิบนี่ไม่เจริญงอกงามในพืชกระถางนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเอาไปปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพราะว่าเขาสภาพแวดล้อมเขาเนี่ยจะต้องใช้ธรรมชาตินะครับแล้วดินที่เกิดขึ้นที่เขาอยู่ดีก็จะเป็นดินแบบนี้ครับเนี่ยเป็นดินร่วนปนทรายนะครับแบบนี้นะครับซึ่งแถวบ้านไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันอนุรักษ์นะครับถึงแม้จะเข้าป่านะครับถึงแม้จะเห็นว่าเป็นของป่าแต่ว่าเราก็เอาเฉพาะที่เราจะต้องใช้ไปเท่านั้นเองนะครับจึงจะถือว่าเป็นการเก็บสมุนไพรอย่างยั่งยืนนะครับช่วยกันครับกองไว้ก่อนวันนี้เจอแล้วครับรากสามสิบครับต้นใหญ่จริงครับสาวน้อยร้อยผัวต้นใหญ่พอใหญ่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเดี๋ยวช่วยกันขุดเอาเฉพาะหัวหรือรากเข้าไปนะฮะนี่ครับใจสุดใจจริงเขาจะลงดินนะครับนี่มาถึงนี่เลยครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยถ้าเขาขึ้นสูงเนี่ยโอ้นี่ต้นใหญ่จริงครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยนี่กอใหญ่เลยครับเนี่ยนะครับได้เวลาเข้านะครับดูรากเขาครับเนี่ยเนี่ยเราเอาไปเฉพาะรากนะครับต้นเขาก็ให้อยู่กับพื้นที่เท่านั้นเองนะครับนี่คือยาวมากครับนี่ดูตั้งแต่นี่ไปครับเนี่ยถ้าเขาขึ้นสูงแต่ว่าพอดีเขาเวลาขึ้นแล้วเขาก็จะล้มนะครับเพราะว่าต้นเขาไม่แข็งนะฮะต้นไม่แข็งครับแต่รากเหนียวมากนะครับเหนียวไม่เหนียวนี่จอบนี่สับไม่ขาดเลยนะครับเนี่ยนี่คือรากสามสิบครับขุดนะฮะขุดที่ไม่ทำลายครับขุดยั่งยืนก็คือต้องขุดแบบนี้นะครับนี่เราเอาเฉพาะรากแล้วรากเขาแผ่ออกไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นครับแล้วตามที่ชาวบ้านที่เขาอยู่กับป่านี่เขาบอกนะว่ารากของเขาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจริญเติบโตจริงๆเนี่ยนะครับก
จะมีลักษณะแบบนี้เข้าไปจนถึงโคนรากเลยก็คือว่าจะค่อยๆโตไปโตไปเต็มนะฮะแต่ว่าช่วงเต็มเนี่ยมันจะอยู่ระยะเวลาไหนอันนี้จะต้องศึกษาอีกทีนะครับซึ่งเราจะได้รากที่ค่อนข้างเต็มทั้งหมดจะไม่เป็นแบบนี้นะครับส่วนมากคนที่ไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ครับก็จะได้รากประมาณนี้อย่างนี้เนี่ยถือว่ารากนี้หัวนี้เนี่ยนะครับประมาณสัก 50% เองนะครับยังไม่ถึง100ถ้า100นี่ก็จะโตไปจนถึงโคนเลยนะครับนี่ฮะเห็นมั้ยครับรากเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเฉพาะรากที่โตนะครับรากที่ยังไม่โตเจริญอันนี้เราก็จะไม่เอานะครับนี่คือต้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวเราขุดช่วยกันขุดสักพักหนึ่งนะครับ